เมื่อประมาณสัก7 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเครือข่ายพัฒนาเมืองเราได้มาตั้งกฎบัตรเชียงใหม่ทีนี้ภายใต้ของแนวทางของกฎบัตรเชียงใหม่เนี่ยนะครับเราก็พยายามศึกษาดูเพนพอยต์ของจังหวัดว่าขาดอะไรบ้างมันมีหลายเรื่องด้วยกันแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่เห็นตรงกันก็คือเรื่องของการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนจึงเป็นที่มาของการตั้ง RTC เมื่อประมาณ6 ปีที่แล้วภารกิจในการที่จะแก้ไขปัญหาการเดินทางของพี่น้องประชาชนเนื่องจากว่าทางกฎบัตรเชียงใหม่ในตอนนั้นก็เห็นว่าเอ๊ะมันจำเป็นแล้วแหละที่เราจำเป็นจะต้องมีทางเลือกเราอย่าใช้ว่าบังคับนะฮะเนื่องจากบังคับมันทำไม่ได้สร้างทางเลือกขึ้นมานะฮะก็ไปรวมหุ้นกันณช่วงนั้นก็จะมีหุ้นร้อยละประมาณ40ก็จะเป็นส่วนของเอกชนลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว 60% เนี่ยก็จะกระจายกันทั่วนะครับผมก็จะเป็นส่วนหนึ่งด้วยปรากฏว่ามันใหม่มากนะฮะแล้วก็ไปพลาดบางเรื่องเช่นว่าเราเอารถขนาดที่มันมีขนาดใหญ่เกินไปมาวิ่งที่สำคัญก็คือว่าเส้นทางที่เราวิ่งเนี่ยนะครับหลายเส้นทางเนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์นะครับรูปแบบการเดินทางของพี่น้องชาวเชียงใหม่ในการตั้ง RTC ขึ้นมาเนี่ยต้องการผสมผสานการตอบสนองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับระบบขนส่งมวลชนเนี่ยมันต้องสามารถที่จะรองรับนะครับรูปแบบการเดินทางของทั้งพี่น้องประชาชนนะครับคนมาทำธุรกิจแล้วก็คนเข้ามาแล้วได้เป็นผู้เยี่ยมเยือนนะครับเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยให้ได้นะนี่คือเป้าหมายของตัว RTC ที่ถามว่าเส้นทางที่กำหนดขึ้นมาเนี่ยมาจากไหนเส้นทางกำหนดขึ้นมาเนี่ยกรมขนส่งกรมการขนส่งทางบกเป็นผู้กำหนดครับตอนนี้มีหลายท่านไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมไม่ไปซ้ายไม่ไปขวาทำไมไม่ไปฝั่งนู้นไม่ไปฝั่งนี้ระบบสัมปทานของรถขนส่งมวลชนนี่นะครับเขาไปตามเส้นทางที่ถูกกำหนดในสัมปทานออกนอกเส้นทางไม่ได้ซึ่งทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยพอเวลาคนเข้ามาแสดงความเห็นในเพจ RTC เนี่ยเขาจะบอกว่าทำไมไม่ไปเส้นทางนี้คนเยอะนะทำไมไม่ตอบสนองพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ต่างเราบอกว่าเราก็พยายามคุยบอกว่าเรื่องเหล่านี้ถ้าท่านเสนอนี่นะท่านควรเสนอจังหวัดนะครับเสนอกรมการขนส่งทางบกสำนักงานขนส่งจังหวัดเขาจะได้นำไปพิจารณา RTC เองเนี่ยไม่สามารถออกนอกเส้นทางได้แต่ว่าคุยผ่านเราได้ไม่มีปัญหาอะไรเราก็จะนำเสนอต่อว่าตรงไหนมีความเหมาะสม